สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มที่2 Section 3จะมานำเสนองานเรื่อง Brookfield Syncholectric Viscometer ค่ะโดยการนำเสนอจะพูดถึงวิธีการใช้งานการทดลองผลการทดลองที่วัดได้จากเครื่องตัวอย่างการคำนวณหาค่าความหนืดตัวอย่างกราฟที่ได้จากการพลอตระหว่างค่าความหนืดและค่า Rate of Shear และสุดท้ายจะเป็นการสรุปและอภิปรายผลการทดลองค่ะเครื่องวัดความหนืด Brookfield หรือ Brookfield Syncholectric Viscometer ค่ะโดยเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดคัพและบ๊อบโดยอาศัยหลักการการบิดของลวดทอร์ชันซึ่งเป็นผลมาจากความหนืดของของเหลวต้านทานการหมุนของบ๊อบของเหลวที่มีความหนืดมากจะทำให้ลวดทอร์ชันบิดมากค่ะโดยส่วนประกอบของเครื่องจะมีไดอัลเป็นหน้าปัดที่มีขีดแบ่งตั้งแต่0ถึง100มีความละเอียด 0.5 ช่องค่ะและส่วนที่เป็นเข็มสีแดงเรียกว่าพอยเตอร์เป็นเข็มชี้ตัวเลขแสดงการบิดของขดลวดทอร์ชันที่ทำให้สปินเดิลหมุนค่ะส่วนนี้นะคะเรียกว่าสปีดคอนโทรลน็อบซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องใช้สำหรับเลือกอัตราเร็วในการหมุนของสปินเดิลสามารถระบุความเร็วได้8ค่าโดยแต่ละหน้าจะมี2ค่าหน้าแรกมี 0.3 กับ6 RPM หน้าที่2เป็น 0.6 กับ12 RPMหน้าที่3เป็น 1.5 กับ 30 RPM และหน้าสุดท้ายเป็น3กับ 60 RPM ค่ะแล้วสามารถหมุนได้2รอบถ้าหมุน1รอบเป็นการเลือกความเร็วที่ 0.3, 0.6, 1.5 และ3 RPM ส่วนถ้าหมุน2รอบจะเป็นการเลือกความเร็วที่6, 12, 30และ60 RPM ค่ะต่อไปจะเป็นคลัชนะคะซึ่งจะอยู่ข้างหลังของตัวเครื่องเป็นตัวหยุดไม่ให้พอยเตอร์เคลื่อนที่ไปมาเพื่อให้อ่านค่าได้เมื่อหยุดหมุนสปินเดิลและส่วนที่อยู่ด้านข้างของเครื่องเป็นมอเตอร์สวิตช์เป็นปุ่มเปิดปิดมอเตอร์ที่ทำให้สปินเดิลหมุนค่ะต่อไปเป็นสปินเดิลเป็นส่วนของเครื่องมือที่สัมผัสกับของเหลวที่ต้องการวัดความหนืดโดยใช้ขนาดใหญ่เมื่อใช้กับของเหลวที่มีความหนืดน้อยส่วนขนาดเล็กใช้กับของเหลวที่มีความหนืดมากค่ะโดยของเหลวที่ใช้ในการทดลองนี้คือสารละลายทากาแคน 2.0% และตำรับน้ำผสมซาโรแอนเมนทัลมิกเจอร์ซึ่งเป็นของเหลวที่มีความหนืดน้อยทั้งคู่เราจึงเลือกใช้สปินเดิลขนาดใหญ่ค่ะและอุปกรณ์ที่เราใช้ต่อไปเป็นน้ำกันบิกเกอร์ไซเวสและกระดาษทิชชู่ค่ะวิธีใช้เครื่องมือวัดความหนืดบุ๊กฟิล 1.นำสปินเดิลขนาดที่เหมาะสมหมุนเกลียวติดกับเครื่องตรงโลเวอร์ชาร์ปให้มั่นคงอีกมือถือสปินเดิลหมุนเกลียวติดเข้ากับเครื่องสองจุ่มสปินเดิลลงในของเหลวจนระดับของเหลวอยู่ตรงขีด immersion pointหมุนสปีดคอนโทรลน็อบให้มีความเร็วที่เหมาะสมกดคลัตช์และเปิดปุ่มมอเตอร์ให้เครื่องหมุนปล่อยคลัตช์รอจนเข็มชี้คงที่บนหน้าปัดแนะนำให้เข็มชี้อยู่บริเวณตรงกลางแล้วจึงกดคลัตช์อีกครั้งและปิดปุ่มมอเตอร์โดยยังคงกดคลัตช์ไว้ห้ามปล่อยทำการอ่านตัวเลขบนหน้าปัดถ้าอ่านไม่ทันให้ทำซ้ำอีกครั้งข้อควรสังเกตความเร็วที่เหมาะสมสามารถสังเกตได้จากการอ่านตัวเลขบนหน้าปัดถ้าหากมีค่า0หรือค่าเกิน100แสดงว่านั่นยังไม่ใช่ความเร็วที่เหมาะสมให้ปรับเพิ่มความเร็วจนกว่าจะสามารถอ่านค่าได้4ในกรณีที่เข็มชี้แกว่งมากอาจกดคลัตช์ไว้ชั่วขณะหนึ่งจะช่วยลดการแกว่งของเข็มชี้ได้5
นำค่าที่อ่านได้จากหน้าปัดไปคูณกับค่าแฟกเตอร์ที่เหมาะสมซึ่งเปิดดูจากตาราง Factor Finder โดยต้องทราบโมเดลของเครื่องค่า Spindle Number และความเร็วในการหมุนของ Spindle ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทำความสะอาดและเก็บตัวเครื่องค่ะ 1. หมุนเกลียวเพื่อเลื่อนสปินเดิลออกจากของเหลว 2. นำบิ๊กเกอร์เวสมาลองทำการล้างสปินเดิลด้วยน้ำกัน 3. นำกระดาษทิชชู่เช็ดที่สปินเดิล 4. หมุนเกลียวเพื่อถอดสปินเดิลออกจากตัวเครื่อง 5. เช็ดสปินเดิลด้วยกระดาษทิชชู่อีกครั้งหนึ่งนำสปินเดิลเก็บกลับเข้าที่ค่ะจากการอ่านค่าที่วัดได้จากเครื่องจะพบว่า Dial Reading ที่อ่านได้ของสารละลายทางกังหัน 2.0% โดยใช้ค่า Rate of Shear ที่ 1.5 3 6และ12 RPM ได้ค่าเท่ากับ 0.5 4.3 6.4 และ 15.9 ตามลำดับค่ะและในส่วนของค่า Dial Reading ที่อ่านได้ของตำรับยาน้ำผสม Salal and Mental Mixture โดยใช้ค่า Rate of Shear ที่ 0.6 1.5 3และ6 RPM ได้ค่าเท่ากับ 4.4 13.0 20.6 และ 35.5 ตามลำดับค่ะการคำนวณหา Viscosity ของเครื่อง Syncholectric Viscometer ทำได้โดยนำค่าที่อ่านได้จากหน้าปัดหรือ Dial Readingไปคูณกับค่าแฟกเตอร์ที่เหมาะสมซึ่งดูได้จากตาราง Factor Finder โดยต้องทราบโมเดลของเครื่องค่า Spindle Number และความเร็วในการหมุนของ Spindle ค่ะตัวอย่างเช่นใช้เครื่องวัดความหนืด Brookfield โมเดล LV วัดความหนืดของ Salal and Mental Mixture โดยใช้ Spindle Number 1ที่หมุนด้วยความเร็ว 0.6 RPM อ่านค่าบนหน้าปัดได้ 4.4ซึ่งจากตารางจะพบว่าแฟกเตอร์เป็น100และจากสูตรการคำนวณหาค่าความหนืดสามารถหาได้โดยนำค่า Dial Reading คูณกับค่าแฟกเตอร์ดังนั้น Viscosity จึงเท่ากับ440 Centipoint ค่ะดังนั้นจากการคำนวณเพื่อหาค่าความหนืดของทางอาคาร 2.0% ซึ่งอ่านค่า Dial Reading ได้ 0.5 4.3 6.4 และ 15.9 จะได้ค่าเท่ากับ2086 64และ 79.5 เซนติพอยต์ตามลำดับค่ะและค่าความหนืดของตำรับยาน้ำผสม Salal and Mental Mixture ซึ่งอ่านค่า Dial Reading ได้ 4.4 13.0 20.6 และ 35.5 จะได้ค่าเท่ากับ440 520 412และ355เซนติพอยต์ตามลำดับค่ะจากผลการทดลองเมื่อนำค่าความหนืดและ Shear Rate ของสารละลายทรากาแคน 2.0% มาพลอตกราฟจะได้กราฟดังรูปแสดงและเมื่อนำค่าความหนืดและ Rate of Shear ของตำรับยาน้ำผสม Salon and Mental Mixture มาพลอตกราฟจะได้กราฟดังรูปแสดงอภิปรายและวิจารณ์ผลการทดลองการไหลของสารละลายทรากาแคน 2.0%จากการทดลองการวัดความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืด Brookfield ชนิดคัพและบ๊อบโดยการทดลองนี้ทำการทดลองเพื่อสร้างเรียลแกรมระหว่างความหนืดและ Rate of Shear ของสารละลายทากาแคน 2.0% ใช้ Spindle Number เท่ากับ1
หมุนด้วยความเร็วที่ต่างกัน4ค่าคือ 1.5 3 6และ12 RPM เมื่อเปิดตารางแสดง Factor Finder ที่ความเร็วต่างๆมีค่าเท่ากับ40 20 10และ5ตามลำดับจากนั้นอ่านค่าบนหน้าปัด Dial Reading คำนวณหาค่าความหนืดได้จากสูตร Dial Reading คูณ Factor นำค่าความหนืดที่ได้มาเขียนดีโอแกรมซึ่งได้พฤติกรรมการไหลแบบ Dilatant ซึ่งมีลักษณะของกราฟเป็นเส้นโค้งในส่วนของอภิบายและวิจารณ์ผลการทดลองการไหลของสารละลายทากาแคน 2.0% นะครับจากภาพรวมของดีโอแกรมที่ได้ระหว่าง Rate of Shear และค่าความหนืดดังกล่าวครับจะเห็นได้ว่ายิ่งเราเพิ่ม Rate of Shear มากขึ้นค่าความหนืดหรือ Viscosity ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นครับดังนั้นการไหลที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือ Dilatant Flowแต่จากการที่ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทากาแคนที่ความเข้มข้น 1-2% เนี่ยมักจะมีการไหลเป็นแบบสูตรโลพาสติกเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผลการทดลองจะคลาดเคลื่อนไปพอค่าความหนืดที่ Rate of Shear 1.5 RPM ดูมีพฤติกรรมที่แปลกๆคาดว่าน่าจะคลาดเคลื่อนที่ผลการทดลองเมื่อใช้ Rate of Shear ที่ 1.5 RPM นี้ครับค่าดังกล่าวน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงไปคิดว่าเนื่องมาจากตอนทดลองที่ยึดตัวบ็อบไม่แน่นและถลายลงมาเล็กน้อยจึงทำให้เกิดเออร์เลอร์ของผลการทดลองนี้ครับอภิปรายผลการทดลองตำรับยาน้ำผสม Salon and Mental Mixer จากการทดลองของเครื่องวัดความหนืด Brookfield Synchrotronic Viscometer เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิด Carb and Bobโดยเป็นการวัดความหนืดโดยอาศัยหลักการเวทของรอดทอร์ชันอันเนื่องมาจากความหนืดของของเหลวต้านการหมุนของบ๊อบของเหลวที่มีความหนืดมากจะทำให้รอดทอร์ชันบิดมากทำให้อ่านค่าบนหน้าปัดได้มากกว่าของเหลวที่มีความหนืดน้อยกว่าโดยการทดลองนี้ทดลองเพื่อหาดีโอแกรมระหว่างความหนืด CPS และ Rate of Shear RPM ของตำรับยาน้ำผสม Salon and Mental Mixer โดยเลือกใช้สปินเดิลและบ๊อบที่เหมาะสมซึ่งในการทดลองนี้ใช้ Spindle Number 1จะอ่านค่าบนหน้าปัดและเปลี่ยน Shear RPM ที่แตกต่างกัน4ค่าได้แก่ 0.6 1.5 3และ6 RPM โดยเปลี่ยนค่าที่อ่านบนหน้าปัดเป็นความหนืดจากสูตร Dial Reading Cool Factor จากนั้นนำค่ามาเขียนกราฟระหว่างความหนืด CPS และ Rate of Shear RPM ซึ่งได้พฤติกรรมการไหลเป็นแบบ Pseudo Plastic Flowหรือ Shear Thinning ซึ่งได้ลักษณะของการเป็นเส้นโค้งเนื่องจากความเหนืดที่เกิดจากการเฉือนจะลดลงเมื่อเพิ่มอัตราการเฉือนเรียลแกรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Viscosity และ Rate of Shear ของ Salo and Mental Mixer ในทางทฤษฎีจะเป็นแบบ Plastic Flow เนื่องจากเป็นยาน้ำแขวนตะกอนแต่จากการทดลองพบว่ากราฟที่ได้มีความเป็น Pseudo Plastic Flow ซึ่งมีกราฟแบบโค้งลงแต่กราฟที่ได้บางส่วนก็ยังมีส่วนโค้งขึ้นเกิดขึ้นซึ่งอาจเกิดมาจากข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ในการทดลองทำให้มีค่า Error เกิดขึ้นในช่วงแรกของกราฟ